หลายคนคงเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ใช่ไหมครับยังไม่ทันกินไอศครีมแต่ไอศครีมกลับละลายหายไปหมดหลายคนคงรู้เหตุผลใช่ไหมล่ะครับโอ้ยก็อากาศมันร้อนขนาดเนี้ยไอศครีมที่เป็นแท่งแบบนี้ก็ละลายหายไปหมดยังไม่ทันกินเลยโอ้ยเซ็งมากใช่แล้วล่ะครับไอศครีมเนี่ยละลายเพราะอากาศร้อนจากไอศครีมที่เป็นแท่งๆมีสถานะเป็นของแข็งก็ละลายกลายเป็นน้ำหวานที่มีสถานะเป็นของเหลวหรือบางครั้งเวลาที่เราเอาน้ำไปวางไว้กลางแดดร้อนๆนานๆน้ำก็จะหายไปจากแก้วไม่มีใครแอบกินนะแต่ว่าด้วยความร้อนของแดดทำให้น้ำที่เป็นของเหลวระเหยกลายเป็นไอที่มีสถานะเป็นแก๊สครับทำความเข้าใจก่อนว่าสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรามีตัวตนต้องการที่อยู่และสัมผัสได้อาจมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ได้ทั้งหมดจะเรียกมันว่าสสารทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นอากาศหินดินน้ำต้นไม้สัตว์บ้านรถหรือแม้กระทั่งตัวเราเองก็เป็นสสารนะและสสารก็จะมีด้วยกัน3สถานะเริ่มกันที่สถานะของแข็งก่อนเราจะซูมเข้าไปดูโมเลกุลของแข็งกันดูดีกว่าเราจะเห็นโมเลกุลเรียงชิดติดกันอย่างหนาแน่นจนกลายเป็นรูปเป็นร่างยกตัวอย่างสถานะของแข็งใกล้ๆตัวเราเช่นไม้หินเหล็กทองคำดินทรายพลาสติกกระดาษน้ำตาลเกลือแกงตะกั่วถ่านไฟฉายยางรถยนต์สถานะต่อมาเรียกว่าของเหลวมีรูปร่างโมเลกุลเป็นก้อนกลมๆเหมือนกับของแข็งเรียงชิดกันแต่ก็มีพื้นที่ให้ขยับโยกซ้ายโยกขวาได้นิดหน่อยเรามักจะเจอสถานะนี้ในน้ำหวานนมหรือแม้กระทั่งเหงื่อของเราสถานะที่3คือแก๊สในรูปแบบโมเลกุลจะมีลักษณะเป็นก้อนกลมๆอยู่ห่างกันมากเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วตลอดเวลาฟุ้งกระจายไปทั่วนี่คือคุณสมบัติของสถานะแก๊สแล้วทำไมเราถึงเห็นทั้ง3สถานะจากไอศกรีมที่เรากินเรื่องนี้คงต้องย้อนไปถึงครั้งแรกที่เกิดไอศกรีมสมัยศตวรรษที่1ในยุคจักรพรรดิเนโรแห่งอาณาจักรโรมันแต่เดี๋ยวก่อนนะเราไม่ต้องย้อนไปไกลถึงขนาดนั้นก็ได้เริ่มต้นที่ไอศกรีมเกิดจากน้ำหวานนมและช็อกโกแลตที่เป็นของเหลวโมเลกุลเคลื่อนที่ได้พอเริ่มเปลี่ยนสถานะเรียกว่าการแช่แข็งคือเอาน้ำหวานเข้าไปทำความเย็นให้น้ำหวานคายพลังงานความร้อนออกมาให้หมดและมีผลึกน้ำแข็งเข้าไปแทนที่เกาะกับโมเลกุลจนโมเลกุลสามารถยึดติดกันได้จนกลายเป็นไอศกรีมแท่งที่เรากินและเมื่อเราเอาไอศกรีมออกมาเผชิญกับความร้อนภายนอกความร้อนก็แทรกตัวเข้าไปทำลายล้อมโมเลกุลที่แข็งตัวบางส่วนของน้ำหวานให้กลายเป็นของเหลวทันทีและถ้าเราวางน้ำซึ่งเป็นของเหลวทิ้งไว้กลางแดดหรือให้ความร้อนโดยการเอาไปต้มโมเลกุลของน้ำจะกระจายตัวห่างกันจนกลายเป็นไอน้ำลอยขึ้นไปในอากาศได้ในที่สุดคำถามสสารแบบไหนมีสถานะมั่นคงมากกว่าระหว่างน้ำร้อนกับน้ำแข็งค คำตอบน้ำแข็งมีสถานะเป็นของแข็งโมเลกุลเรียงชิดติดกันแน่นกว่าน้ำร้อนซึ่งมีสถานะเป็นของเหลวจะมีช่องว่างระหว่างโมเลกุลอยู่และนี่ครับนี่คือพาราฟินครับหรือที่เรารู้จักกันในชื่อขี้ผึ้งที่ใช้ทำเทียนครับนำพาราฟินที่เป็นของแข็งนะครับใส่ไปในหม้อให้มันดูดความร้อนพาราฟินของแข็งเมื่อเรานำไปโดนความร้อนพาราฟินก็จะละลายระหว่างนั้นก็จะเห็นไอลอยขึ้นมาเล็กน้อยก่อนที่มันจะกลายเป็นของเหลวครับแต่เมื่อนำมาหยดใส่ถาดที่ไม่มีความร้อนอยู่เลยพาราฟินก็จะแข็งตัวในเวลาอันสั้นครับและถ้าเราเอาไปไว้ในอุณหภูมิที่เย็นกว่านี้ล่ะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะแช่พาราฟินในชามที่มีน้ำอุณหภูมิปกติและแช่อีกอันในชามที่มีน้ำและน้ำแข็งแล้วลองเปรียบเทียบดูครับว่าพาราฟินในชามไหนจะแข็งตัวเร็วกว่ากันพาราฟินที่แช่ในชามที่มีน้ำกับน้ำแข็งแข็งตัวเร็วกว่าครับนี่ไงครับเมื่อพาราฟินมันเริ่มเย็นเนี่ยนะครับมันก็เริ่มแข็งตัวขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมครับอ๋อนี่เห็นไหมแข็งเป็นก้อนแล้วด้วยนะครับนี่เห็นไหมครับจากเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นของเหลวๆใช่ไหมพอมันโดนความเย็นนะครับมันก็แข็งตัวขึ้นมาเลยเอาละครับทีนี้เราจะมาสาธิตการเปลี่ยนแปลงของสสารชนิดที่ว่าหายวับไปกับตาเลยนะครับหยิบกระดาษสีดำขึ้นมาและนำผู้กันเนี่ยจุ่มลงไปในน้ำแบบนี้นะครับแล้วก็นำผู้กันที่เปียกไปด้วยน้ำเนี่ยนะครับมาวาดให้เป็นรูปงูบนกระดาษสีดำครับเห็นไหมครับว่าเป็นรูปงูแล้วทีนี้เนี่ยเราจะเอาไดร์เป่าผมนะครับมาเป่าที่รูปงูบนกระดาษสีดำนี้และดูนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น โอ้โหรอยงูเลื้อยเมื่อกี้หายไปเหมือนไม่เคยมีมาก่อนพาราฟีนหรือขี้ผึ้งที่มีสถานะดั้งเดิมเป็นของแข็งและมีโมเลกุลที่เรียงชิดติดกันอยู่แล้วเมื่อเรานำมาตั้งไฟในหม้อความร้อนก็จะปล่อยพลังงานใส่โมเลกุลบอกโมเลกุลแต่ละตัวว่าเราอยู่ห่างกันสักพักห่างกันสักพักทำให้โมเลกุลแต่ละตัวขยับเขยื้อนเคลื่อนที่ได้เล็กน้อยมองจากภายนอกสถานะก็ถูกเปลี่ยนไปเป็นของเหลวชั่วคราวการเปลี่ยนแปลงสถานะแบบนี้เรียกว่าการหลอมเหลวแต่เมื่อทิ้งไว้ข้างนอกสักพักหนึ่งพลังงานความร้อนก็จะหมดไปโมเลกุลที่อยู่ห่างกันก็จะกลับมายึดเหนี่ยวกันกลับมาเป็นสถานะของแข็งเหมือนเดิมและยิ่งเราลดอุณหภูมิให้เย็นลงก็จะทำให้พาราฟินเหลวของเราผลักพลังงานความร้อนออกไปเร็วขึ้นและคืนกลับมาจับตัวเป็นของแข็งอย่างรวดเร็วเช่นกันจากการทดลองนี้ทำให้รู้ว่าสสารบางอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงกลับไปกลับมาได้ทีนี้ที่เราสงสัยกันว่าจะทำให้ไอศกรีมที่ละลายแล้วกลับไปแข็งเหมือนเดิมได้ไหมนั้นก็ต้องตอบว่าได้แค่ใช้ภาชนะรองไอศกรีมที่ละลายแล้วซะหน่อยเอาไปใส่ตู้เย็นไว้มันก็จะเกิดการแข็งตัวกลับไปเป็นไอศกรีมแข็งๆเย็นๆให้เราได้กินอย่างชื่นใจแล้วทีนี้นอกจากการเปลี่ยนสถานะแบบการหลอมเหลวที่ใช้ความร้อนทำให้ของแข็งกลายเป็นของเหลวแล้วยังมีการแข็งตัวหรือการเปลี่ยนของเหลวให้เป็นของแข็งแบบที่เราเห็นวิธีการทำไอศกรีมเมื่อตอนต้นส่วนการกลายเป็นไอหรือการให้ความร้อนจนของเหลวกลายเป็นไอเหมือนที่เราต้มน้ำในหม้อแล้วมีควันออกมาสังเกตได้ว่าน้ำค่อยๆลดลงไปคือการเปลี่ยนสภาพจากของเหลวให้กลายเป็นไอน้ำหรือสถานะแก๊สก็เหมือนกับที่เราใช้ความร้อนจากไดร์เป่าผมทำให้น้ำเปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอนั่นเองการควบแน่นในพื้นที่ที่มีหมอกเยอะรวมตัวกันเป็นหยดน้ำเกาะอยู่ตามใบไม้การเปลี่ยนสถานะจากแก๊สเป็นของเหลวการระเหิดคือการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งไปเป็นแก๊สโดยที่ไม่ผ่านการเป็นของเหลวก่อนเช่นการบูนที่ดับกลิ่นซึ่งเมื่อเราห้อยไว้ในห้องร้อนๆนานๆจะเห็นได้ชัดว่าถุงการบูนเล็กลงและไม่ได้กลายเป็นของเหลวคำถามคิดว่ายาสีฟันจะมีรูปร่างโมเลกุลเหมือนกับข้อใดระหว่างข้อ1หรือข้อ2คำตอบข้อที่1เพราะยาสีฟันยังมีสถานะเป็นของเหลวถึงแม้ว่าจะมีความเหนียวหนืดคงรูปได้ดีในระดับหนึ่งทำให้รูปร่างโมเลกุลของยาสีฟันจะมีความหนาแน่นแต่ยังไม่ชิดติดกันยังสามารถมีช่องว่างให้เคลื่อนที่ได้วันนี้เราได้เรียนรู้หลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น3สหายสถานะของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สนะครับได้รู้ถึงขั้นระดับโมเลกุลของมันเลยนะครับได้เห็นหน้าตาของมันว่ามันนั้นหน้าตาเป็นยังไงแถมยังได้รู้อีกว่าสสารนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงกลับไปมาได้ด้วยนะครับลองนึกถึงสถานการณ์ที่บ้านของเราไฟดับนะครับเราก็จะจุดเทียนให้น้ำตาเทียนเหลวๆเนี่ยไหลลงมาที่พื้นแล้วจึงเอาเทียนตั้งบนน้ำตาเทียนรอให้น้ำตาเทียนแข็งตัวและเทียนถึงจะสามารถตั้งได้นะครับและนั่นก็เป็นการเปลี่ยนแปลงสถานะแบบหนึ่งที่เราเจอในชีวิตประจำวันนะครับแล้วการเปลี่ยนแปลงสถานะไปมาแบบนี้ก็สามารถช่วยสร้างประโยชน์ให้กับโลกใบนี้ได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำน้ำแข็งการเชื่อมเหล็กการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากไอน้ำและถ้าเรารู้วิธีการเปลี่ยนแปลงสถานะต่างๆของสสารเหล่านี้เราก็สามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์หรือว่านวัตกรรมเพื่อช่วยโลกของเราได้อีกด้วยนะครับคำถามขั้นตอนการทำให้ไส้เทียนที่เป็นเชือกเข้าไปอยู่ในเนื้อเทียนต้องใช้การเปลี่ยนสถานะของสสารแบบใดบ้าง คำตอบการใส่ไส้เทียนที่เป็นเชือกเข้าไปด้านในเทียนใช้การเปลี่ยนแปลงสถานะแบบกลับไปกลับมาเริ่มจากการใส่ความร้อนหลอมเหลวขี้ผึ้งหรือเทียนก่อนแล้วจึงสามารถย่อนวัตถุหรือเชือกลงไปจากนั้นหยุดให้ความร้อนทำให้เทียนเปลี่ยนสถานะกลับมาแข็งได้เหมือนเดิมมาดูกันอีกครั้งว่าสสารบนโลกของเรานี้มีสถานะอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นอากาศหินดินน้ำต้นไม้สัตว์บ้านรถหรือแม้กระทั่งตัวเราเองก็เป็นสสารนะและสสารก็จะมีด้วยกัน3สถานะเริ่มกันที่สถานะของแข็งก่อนเราจะซูมเข้าไปดูโมเลกุลของแข็งกันดูดีกว่าเราจะเห็นโมเลกุลเรียงชิดติดกันอย่างหนาแน่นจนกลายเป็นรูปเป็นร่างยกตัวอย่างสถานะของแข็งใกล้ๆตัวเราเช่นไม้หินเหล็กทองคำดินทรายพลาสติกกระดาษน้ำตาลเกลือแกงตะกั่วถ่านไฟฉายยางรถยนต์สถานะต่อมาเรียกว่าของเหลวมีรูปร่างโมเลกุลเป็นก้อนกลมๆเหมือนกับของแข็งเรียงชิดกันแต่ก็มีพื้นที่ให้ขยับโยกซ้ายโยกขวาได้นิดหน่อยเรามักจะเจอสถานะนี้ในน้ำหวานนมหรือแม้กระทั่งเหงื่อของเราสถานะที่3คือแก๊สในรูปแบบโมเลกุลจะมีลักษณะเป็นก้อนกลมๆอยู่ห่างกันมากเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วตลอดเวลาฟุ้งกระจายไปทั่วนี่คือคุณสมบัติของสถานะแก๊สแล้วทำไมเราถึงเห็นทั้ง3สถานะจากไอศกรีมที่เรากินเริ่มต้นที่ไอศกรีมเกิดจากน้ำหวานนมและช็อกโกแลตที่เป็นของเหลวโมเลกุลเคลื่อนที่ได้พอเริ่มเปลี่ยนสถานะเรียกว่าการแช่แข็งคือเอาน้ำหวานเข้าไปทำความเย็นให้น้ำหวานคายพลังงานความร้อนออกมาให้หมดและมีผลึกน้ำแข็งเข้าไปแทนที่เกาะกับโมเลกุลจนโมเลกุลสามารถยึดติดกันได้จนกลายเป็นไอศกรีมแท่งที่เรากินและเมื่อเราเอาไอศกรีมออกมาเผชิญกับความร้อนภายนอกความร้อนก็แทรกตัวเข้าไปทำลายล้อมโมเลกุลที่แข็งตัวบางส่วนของน้ำหวานให้กลายเป็นของเหลวทันทีและถ้าเราวางน้ำซึ่งเป็นของเหลวทิ้งไว้กลางแดดหรือให้ความร้อนโดยการเอาไปต้มโมเลกุลของน้ำจะกระจายตัวห่างกันจนกลายเป็นไอน้ำลอยขึ้นไปในอากาศได้ในที่สุดคำถามเมื่อนำเสื้อที่เพิ่งซักเสร็จไปตากจนเป็นเสื้อที่แห้งสนิทเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะแบบใดขึ้นคำตอบการระเหยเพราะโมเลกุลของน้ำที่เกาะอยู่กับเสื้อทำให้เสื้อเปียกเมื่อเจออุณหภูมิที่สูงขึ้นทำให้โมเลกุลของน้ำกระจายตัวออกห่างจากกันจนไม่มีแรงยึดเหนี่ยวกับเสื้อจึงทำให้เกิดการระเหยเป็นแก๊สเสื้อจึงแห้งได้นั่นเอง